ลายเส้นมันไม่เกี่ยงหรอฮะลายเส้นมันไม่เกี่ยงเลยอยู่ที่ว่าถ้าคุณเป็นคุณวาดเส้นไหนก็ได้อ๋อใช่ใช่อาจารย์วาดให้เด็กมันดูก่อนดีกว่าโชว์อาจารย์เชิญครับได้อันนี้ลวกเส้นหรืออะไรไม่ได้ลวกเส้นฮะอันนี้ทำให้เขาเรียกว่าเบิร์นผูกกันอันนี้เขาเรียกเบิร์นผูกกันอ่ะคนเราเนี่ยคิดอะไรชอบอะไรเขียนมันนั้นออกมาครับผมง่ายๆฮะคิดอะไรเขียนอะไรชอบแบบนั้นมันเหมือนง่ายนะเหมือนง่ายฮะแต่ไม่ยากไม่ง่ายฮะนะชอบอะไรแบบไหนก็เขียนแบบนั้นอันนี้ออกมาจากจินตนาการของอาจารย์ใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะออกมาจากจินตนาการเมื่อกี้กูพูดอะไรวะขอให้เดาใช่ไหมฮะว่าคืออะไรทีนี้กูก็เดาว่าเอ้ยอันนี้มันคือถ้าคุณเดาถูกใครแล้วคุณเข้าใจศิลปะอันนี้ล้นใช่ไหมฮะล้นแต่มันเย็นมากก็เลยเปิดแล้วก็เลยล้นอันนี้คุณเข้าใจเลยฮะเอาเริ่มพอเปิดปุ๊บมันจะฟูคือแช่มากพอแช่มากเป็นวุ้นปุ๊บพอเปิดมาปุ๊บไอ้แรงน้ำแข็งอ่ะมันก็จะดันออกมากินไม่อร่อยแล้วพอเผลอไปเดินขย่าวเข้าอันนี้วาดหรืออยากฮะอะไรฮะอันนี้อยากสองอย่างเลยฮะอันนี้สองอย่างเพราะมันได้เวลาแล้วเนี่ยอันนี้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเคอร์ฟิวแล้วซื้อไม่ได้แล้วทีนี้หมดอันนี้วาดไหมครับผมเชิญคุณอะไรครับผมอยากจะถามอาจารย์นะครับเส้นเล็กกับเส้นใหญ่เนี่ยเราควรจะเลือกเส้นไหนอ้าวก็แล้วแต่คุณชอบคุณชอบเส้นเล็กกุ้งก็สั่งเส้นเล็กแต่ผมชอบหมี่กรอบคุณเคยกินนี่ได้ป่ะร้านหน้าฝาฉายเลยเขาใส่กุ้งอ่ะมันไม่ใช่เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ไอ้เส้นใหญ่เดี๋ยวมันจะอืดไอ้เส้นแบบนั้นนะครับไม่ได้หมายว่าลายเส้นที่จะเขียนวาดรูปเนี่ยก็แล้วแต่คุณเลยคุณถนัดเส้นใหญ่กูว่าเส้นใหญ่ก็จะเราวาดเส้นเล็กก็ได้เส้นใหญ่ก็ได้มันอยู่ที่ผูกกันนะถ้าผูกกันเล็กเนี่ยก็ใช้เส้นเล็กถ้าอยากใช้เส้นใหญ่ก็ใช้ผูกกันอันนี้อันนี้ผมก็แต่ถ้าเส้นเล็กก็วาดง่ายเส้นใหญ่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ขอโทษนะคะขออนุญาตขายของนิดนึงค่ะถ้าพี่ยังไม่อิ่มนะคะและกลัวอืดง่ายนะคะต้องนี่เลยค่ะนมข้นหวานพาเรตความอร่อยแบบมีระดับเติมความหวานเข้มข้นไม่ว่าจะใส่กับเครื่องดื่มหรืออาหารจานโปรดก็ช่วยเพิ่มรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเนี่ยคุณน้องครับนี่มีล่าโชว์ให้ดูด้วยแม่หนูน้องแล้วนี่ปกตินี่คือเสิร์ฟแบบนี้ให้พี่เลยเหรอฮะหูยดูน่าอร่อยแบบมีระดับจริงๆจัดให้ผมซักแพ็คได้ไหมจ๊ะได้เลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวสั่งด้วยอาจารย์ฮะนี่ไอ้กระดาษอยู่นี่ฮะอ๋ออันนี้ขาวๆแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับผมน้องเขาขอโทษอาจารย์แต่ก็ดูมีสีสันเล็บสีเดียวกับเล็บกูเลยนะเนี่ยกูไปงานพังงานกูไม่ต้องอายใครเลย